สวัสดีครับผมไบจากเซี่ยงไฮ้ Channel ครับวันนี้มารีวิวกิมบอลตัวใหม่นะครับของทาง DJI นะครับคือ DJI RS 4แล้วก็ RS 4 Pro นะครับวันนี้ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับผมเป็นคนใช้กิมบอลอยู่แล้วก็คือตัวเดิมเนี่ยผมมีตัว RS 2RS 2ที่ผมใช้เนี่ยแม่งโคตรดีเลยนะครับดีมากๆใช้จนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับทีนี้พอไป RS 3 RS 3เนี่ยผมชอบมากตรงที่ว่ามันมีออโต้ล็อกก็เลยรอดูตัวรุ่นต่อไปโดยปกติเวลาซื้อของเนี่ยผมจะมีความรู้สึกในใจกับทุกๆรุ่นนะคือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอะไรที่มันอยู่ติดๆกันน่ะจะไม่ค่อยซื้อจะชอบข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งก็คือรอมันพัฒนาไปแบบอีกสเต็ปนึงอ่ะจ่ายตังค์จะได้คุ้มๆนะครับ i3 ก็เลยไม่ซื้อก็เลยรอซื้อ RS 4ทีนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับเอาแบบไวๆเลยก็คือทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมร่านะครับเจ้าตัวซ้ายนี่คือ RS 4ธรรมดานี่ตัวนี้ตัว RS 4ธรรมดาเนี่ยแน่นอนตอนใช้ก็คือกดเปิดขึ้นมาเหมือน RS 3เลยแล้วมันก็จะบาลานซ์ให้อัตโนมัติตอนแรกก็คืออยู่ในสภาพที่ล็อกนะครับแล้วผมก็สามารถใช้ได้เลยแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ราคา 16,000 บาทตัวสแตนดาร์ดสแตนอะโลนเดิมๆเลย 16,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอมโบมันก็จะมีแอคเซสซอรีอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งปกติงานผมไม่ได้ใช้แอคเซสซอรีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับตัวคอมโบเนี่ยจะอยู่ที่ 21,000 บาทไอ้4ธรรมดาคือมอเตอร์แรงรองรับกล้องใหญ่เป็นตัวมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเวลาจะเก็บก็เหมือนเดิมเหมือนไอ้3เลยกดค้างปึ๊บพับเก็บแล้วก็ล็อกแล้วก็ขนไปเลยจบง่ายๆนะครับอันนี้ที่ผมติดอยู่กับกล้องเนี่ยก็คือกล้องตัว G9 Mark II กับเลนส์10-25 mm f1.7 นะครับเรียกว่าเป็นกล้องที่หนักที่สุดไมโครโฟร์เทิร์ดของผมแล้วถ้าไม่นับว่ามันมี GS6 อีก1ตัวนะแต่เอาโฟกัสดีเอา G9 Mark II ดีกว่าแล้วก็เลนส์โคตรหนัก10-25นะครับกับอีกตัวนึงเจ้าตัวข้างๆนี้คือ DJI IS 4 Pro มันมีชุดคอมโบด้วยนะIS 4 Pro เนี่ยราคา 29,000 บาทแพงขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคาร์บอนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนเดิมแต่เจ้าตัวนี้เป็นเทฟลอนนะเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดนะครับตัว Pro เนี่ย 29,000 บาทนะครับเหมือนเดิมผมกดค้างเปิดเครื่องนะครับปึ๊บมันก็จะปลดล็อกแล้วก็ตั้งบาลานซ์จากที่ผมตั้งไว้แล้วเหมือนกันตอนนี้กล้องที่ติดอยู่ก็คืออะไร S5 Mark II กับ 70-300 นะครับตัวนี้หนักประมาณ8ขีดแล้วก็เลนส์เทเลแบบเนี้ยได้สบายๆแล้วก็ผมหมุนไปสุดที่ระยะ300นะก็ยังบาลานซ์ได้สบายๆมอเตอร์แรงขึ้นนะครับแรงกว่า IS 3ประมาณ 20% ราคา 29,000 บาทนะครับแล้วมันก็จะมีตัวคอมโบนะครับราคาประมาณ 37,000 บาทนะครับแอคเซสซอรีตัวเติมตัวคอมโบเนี่ยมาเต็มเลยนะครับผมขอปิดไอ้ตัวนี้ก่อนเวลาล็อกก็เหมือนเดิมกดค้างล็อกปึ๊บเก็บล็อกจบโคตรดีโคตรสะดวกอันนี้สะดวกตั้งแต่ IS 3แล้วนะ IS 3เนี่ยสะดวกมากนะครับ IS 4ก็คงเหมือนเดิมตอนซื้อมานะครับเขาก็จะให้เป็นซอฟต์เคสแบบนี้สีดำนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์เสริมเต็มไปหมดซึ่งตัวคอมโบเนี่ยมันก็จะมีพวกเพลทพวก extension rod นะครับเพลทอัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วก็แขนติดกับมือถือเพลทที่มาติดกับ extension rod เอาไว้ติดกับ PD move หรือว่าตัวหมุนแมนนวลโฟกัสให้เป็นออโต้โฟกัสนะครับตัวโปรมีแอคเซสซอรีเพิ่มก็พวกไรด้าช่วยระบบออโต้โฟกัสซึ่งมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยมีราเวนไอนะครับราเวนไอคือตัวไวเลส HDMI ของ DJI เนี่ยแต่ผมไม่ใช้นะครับแล้วนี่เพจยาวนะครับสำหรับรองรับเลนขนาดใหญ่ขนาดยาวหนักแล้วก็สาย HDMI นะครับแอคเซสซอรีเพียบนะครับนงน็อตเพียบอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้รีวิวละเอียดนะครับประมาณนี้ซึ่งไอ้พวกเน็ตที่พูดเนี่ยงานผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมใช้กิมบอลเนี่ยก็คือใช้แบบเดิมๆต้องการแค่แขนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาแถมมาหมดแล้วนะดีมากนะครับตอนผมใช้ตัว RS 2เนี่ยไม่ได้มีแถมตัวอาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะต้องไปหาซื้อมาเองนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็แถมมานะถ้าเป็นช่วงหลังแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมอลลิกอย่างเงี้ยไอเนี้ยตัวที่มันติดกับอะแดปเตอร์ของ NATO Port นะครับอันนี้ผมต้องไปหาซื้อเองแต่อันนี้มันก็ดีนะคือมีอะแดปเตอร์มีโคชูมีอะไรให้ขันแน่นติดหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เวลาผมใส่เนี่ยผมก็สลับใส่นะครับก็ใส่ด้านซ้ายเพราะด้านขวาเนี่ยปึ๊บผมก็จะชอบมีอุปกรณ์เสริมนี่ถือแบบนี้ใช่มั้ยนี่ IS 2ไอตัวเนี้ยก็เป็นอาร์มนะครับเอาไว้ติดจอมอนิเตอร์ติดนินจานะครับอันนี้ก็ NATO Port เนี่ยผมก็เสียบเข้าไปที่ NATO Port นะครับเนี่ยผมเข้าไปปุ๊บล็อกเรียบร้อยนี่คือ IS 2แล้วก็ติดจอเข้าไปตรงนี้จบไอ้ด้านข้างนี้ยังคงซื้ออยู่ดีแต่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยยุคใหม่ๆเนี่ยมันมีแถมมาให้แล้วนะครับก็คือไอ้ตัวแขนที่มันยื่นออกมาเอาไว้
เอาไว้ช่วยถืออีกมุมหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนะกิมบอลเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีแขนเนี่ยคือผมจะต้องไปหาอะแดปเตอร์มาแปลงยื่นออกมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็มาถือแต่นี้มันยื่นออกมาจากนาโต้พอร์ตด้านข้างมาให้นะครับถือมันก็สบายดีเนี้ยเวลาถือถ่ายต่ำๆนะครับเนี่ยถือยาวๆแบบเนี้ยถ่ายเข้าไปง่ายอย่างแรกถ้าไม่นับอ็อกเซสซอรี่นะครับเอาความแตกต่างของ RS4 และ RS4 Pro ธรรมดาก่อนนะครับทั้ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงตัวหนึ่งนะครับ16,000นะครับนี่ตัวธรรมดา16,000ไว้ทางนี้แล้วกันนะ16,000แล้วตัวนี้29,000นะครับอย่างแรกน้ำหนักบอดี้นะครับเจ้าตัวนี้ 1.4 กิโลตัวนี้ 1.6 กิโลต่างกัน2ขีดตัวนี้เคลือบเทฟลอนนะครับทำให้ตอนบาลานซ์เนี่ยมันเลื่อนได้ง่ายขึ้นแต่ตัวนี้ยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งจริงๆเลื่อนบาลานซ์ก็คือจริงๆผมก็ไม่มีปัญหาตั้งแต่ตัวเล็กแล้วนะก็คือตัว RS2 เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลื่นแล้วก็เลื่อนตั้งบาลานซ์ได้ง่ายมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาของ RS3 เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้ RS3 มันอาจจะเลื่อนยากขึ้นมั้งเขาเลยเปลี่ยนผิวสัมผัสนะครับของไอ้เจ้าตัว RS4 ธรรมดาตัวเนี้ย RS4 ธรรมดาตัวเนี้ยเป็นเทฟลอนเหมือนกระทะเทฟลอนน่ะแล้วมันจะเลื่อนตั้งบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นเขาว่างั้นนะซึ่งผมลองดูแล้วมันก็ง่ายขึ้นจริงๆนะสมมุติว่าปลดล็อกปลดล็อกแบบนี้แล้วน้ำหนักมันลงมาใช่ไหมเนี่ยดันดื้อเลยดันซ้ายดันขวาเนี่ยดันเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็คือเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกิมบอลรุ่นทั่วไปนะครับคือเวลาน้ำหนักมันกดลงข้างล่างเยอะอะเราจะต้องแบบยกแขนตัวนี้ทั้งสองฝั่งนะปุ๊บแล้วถึงจะดันไปได้แต่ตัวนี้ก็คือสามารถดันได้ดื้อเลยนะครับดันซ้ายดันขวาได้ดื้อเลยคือดันได้ง่ายขึ้นยังต้องใช้แรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเคลือบเทฟลอนมาแล้วนะครับนี่ปาดแถบสีแดงโคตรสปอร์ตโคตรสวยแล้วก็เป็นทั้งแกนนี้นะครับแกนโลนะครับและแกนแพนแกนแพนสมมุติผมกดปลดแพนแกนแพนนะปุ๊บเนี่ยเวลาถ่ายเข้าไปก็คือลื่นเลยนี่ลื่นเลยเนี่ยลื่นละสบายนะครับแต่ไอ้แกนนี้มันสบายอยู่แล้วเราต้องวัดกันตอนนี้นี่ที่แพนตั้งบาลานซ์กันตอนที่ผมเอามาไว้ที่พุงแบบนี้ปุ๊บผมต้องปลดล็อกนะครับถ้าแบบเนี้ยน้ำหนักมันจะกดลงข้างล่างใช่ไหมปกติก็คือผมจะต้องแบบกำไอ้แกนเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นมานิดหน่อยแล้วค่อยดึงแต่อันเนี้ยคือเราสามารถดึงหรือดันได้เลยเรียกว่าดันได้ง่ายขึ้นสมมติว่ามันข้ามอยู่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยผมดันจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยปื๊ดดันออกมาได้เลยจบใช้แรงแต่ดันได้ง่ายขึ้นสรุปว่าเทฟลอนมันก็ช่วยเรื่องเนี้ย RS4 นะครับรับน้ำหนักได้สูงสุด3กิโลกรัมไอ้ตัวนี้ได้4กิโลกรัมตัว RS4 Pro เนี่ยแขนมันจะยาวขึ้นนะครับทำให้เวลาเราเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างก็คือเห็นไหมมันจะมีสเปซนะครับเหลือระหว่างหัวตรงเนี้ยหัวกล้องเนี่ยกับตัวแกนโลเนี่ยเยอะเลยทำให้ติดเลนยาวได้แล้วมันก็จะไม่ติดหัวกะโหลกหรือว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ก็คือมันจะติดยากขึ้นแล้วก็รองรับเลนที่ใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเลนมันยาวขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมสมมติว่าเลนยาวมากกว่านี้เวลาบาลานซ์เราก็ต้องถอยกล้องแล้วระยะถอยตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของตัวโปรมันช่วงทั้งหมดเนี่ยมันกว้างขึ้นก็รองรับกล้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยอ่ะแขนตรงเนี้ยมันสั้นกว่านะครับเนี่ยหัวกะโหลกกับแกนโลเนี่ยอยู่ใกล้กันแสดงว่าไซส์กล้องจะเล็กลงเนี่ยระยะจากตัวแกนแพนจนถึงตัวเพจเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับแต่ถามว่าเหลือเฟือกับกล้องมาตรฐานทั่วไปไหมเหลือเฟือทุกอันนะครับและไอ้น้ำหนักของเขาที่บอกว่า3โลอ่ะก็คือเผื่อเลนที่มันยาวขึ้นมาแล้วนะก็ใส่ได้ถอยออกไปได้อีกเยอะเลยและงานที่ผมใช้เนี่ยไม่เคยมีตัวไหนนะครับหนักเกิน3โลเลยแต่ต่อให้งานไหนผมไม่หนักเกิน3โลนะผมก็ยังชอบตัวโปรมากที่สุดอยู่ดีเพราะมันกว้างเวลามันกว้างเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงตอนที่ผมใช้อ่ะก็คือแบบเวลาเราจะสมมติว่าถือถ่ายเอียงแบบเนี้ยจอผมจะฟลิปมาฟลิปไปฟลิปมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดไอตัวแกนข้างหลังมากสักเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถฟลิปกลับเข้าไปได้เนี่ยฟลิปจอเข้ามาฟลิปจอออกมันจะไม่ค่อยติดตรงนี้หรือติดก็คือติดน้อยอ่ะเงี้ยเนี่ยมันหลุดออกมาเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยโอเคมันไม่ติดหรอกถ้าเกิดว่าเราเซตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่แบบเอียงๆอยู่แบบนี้จะพับปิดกลับเข้ามามันก็จะแน่นมันก็จะใกล้กันเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะแน่นมันก็จะใกล้ๆกับตัวแกนหน่อยมันก็จะพับเก็บเข้าไปไม่ได้มันก็ต้องอ่ะหงายออกมาให้แบบมันหลุดออกมาก่อนแล้วถึงจะพับเก็บเข้าไปได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไซส์มีผลต่อการรับขนาดของกล้องแล้วก็เลนส์นะครับแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานแม้ว่ามอเตอร์มันจะแรงมากๆทั้งคู่จนผมไม่สามารถใช้เกินประสิทธิภาพมันได้ก็ตามนะครับหรือเหลือเลยล่ะแรงบิด RS4 Pro มันก็จะเยอะกว่า RS3 Pro นะครับเพราะรับน้ำหนักได้มากกว่านะครับแล้วอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกไลด้าไวเลสกริปแฮนด์ยูนิตอะไรพวกนี้มันก็จะครบมากกว่าข้อสังเกตอย่างนึงก็คือสมมติว่าถ้าเป็นพวกนาโต้พอร์ตด้านซ้ายนะ
ผมถอดไอ้ตัวนี่ออกมาก่อนนะนี่นี่เนี่ยนี่ IS4 ธรรมดานะNATO Port ที่มีหน้าคอนแทคเนี่ยก็จะมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Pro นะครับนี่ Pro ก็คือฝั่งนี้มีนะครับหมุนมาอีกฝั่งนึงก็มี2ฝั่งนะครับถามว่าผมได้ใช้มั้ยผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือความแตกต่างทั้งคู่นะครับสามารถถอดแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวแฮนด์กริปแบตเตอรี่เนี้ยออกจากตัวกิมบอลได้เหมือนกันนะครับวิธีการถอดก็คือสมมุติว่าผมหมุนมาทางด้านข้างนี้ครับมันจะมีตัวปลดล็อกครับตอนนี้ล็อกหมุนมาเพื่อปลดล็อกปลดล็อกปุ๊บผมก็กดปุ่มตรงนี้นี่ปลดล็อกแล้วกดปุ่มนะครับตอนนี้ก็คือถอดออกมาได้แล้วจบแค่นี้นะครับแยกร่างได้เพื่อจะได้เอาไอ้หัวตรงเนี้ยไปติดเข้ากับตัว Advanced Hand Grip ของ DJI ที่มันเป็นริงเอาไปติดได้นะครับแล้วส่วนในตัวนี้ก็ไปติดอยู่กับด้านข้างของแฮนด์แล้วก็เวลาเก็บมันก็จะเล็กลงด้วยนะครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่ไปตรงๆปุ๊บแค่นั้นแล้วก็ล็อกอันนี้ก็อยู่แล้วภาพรวมทั้งคู่เนี่ยโดยลักษณะงานนะใช้ RS4 ธรรมดาคือเรียกว่าเหลือเฟือยิ่งกว่าเหลือเลยแต่ผมก็ยังชอบ RS4 Pro ไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์แค่ไซส์ของแขนของอาร์มพวกนี้มันกว้างมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับน้ำหนักต่างกัน2ขีดถ้าเป็นงานจริงจังก็พอรับได้เรียกว่าถ้าไปสุดผมก็ใช้หลักการคิดเดียวกับตัว RS2 ที่ผมซื้อใช้เนี่ยก็คือกว้างกว่ารองรับเลนส์รองรับกล้องได้เยอะมากกว่าแล้วก็เวลาหมุนจะเปลี่ยนมุมนู่นนี่นั่นน่ะมันสบายมากกว่าฟิปจอติดนู่นติดนี่มันสบายกว่าเยอะนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็คือใกล้เคียงกับ RS3 เกือบหมดนะครับยังมีพอร์ต USB Type-C พอร์ต USB Type-C นะครับเอาไว้ต่อกล้องหรือว่าปล่อยไฟชาร์จนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคล้าย RS3 เพียงแต่ว่าจะลดลงถ้าจำได้นะ RS3 มันจะมีอยู่3พอร์ตนะครับไอ้ตัวนี้เหลือ2พอร์ตเพราะว่าอีกพอร์ตนึงมันย้ายมาอยู่ข้างหลังย้ายมาตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วเห็นมั ้ยเพื่อจะได้ต่อกล้องได้ง่ายขึ้นนะครับพอมันย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยจากเดิมที่มันสามารถเลื่อนได้ประมาณ8เซนเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้เพิ่มอีกประมาณ1เซนขึ้นมานะครับก็คือสามารถเพิ่มระยะที่เราบาลานซ์อ่ะติดกล้องเบาอะไรก็แล้วแต่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนิดๆหน่อยๆนะดีเทลต่างกับ RS3 ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะงานที่ต้องการกิมบอลเฉยๆถือถ่ายนิ่งๆธรรมดาเนี่ย RS3 เดิมๆก็คือเหลือเฟือแล้วนะครับอย่าง RS3 มา RS4 เนี่ยก็คือมีแค่แกนที่มันยาวขึ้นนิดหน่อยแกนทิ้วแกนทิ้วตรงๆเนี่ยยาวขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็วัสดุนะครับกลายเป็นเทฟลอนแค่นั้นเองแค่นี้เลยนะจอยสติ๊กหน้าจอควบคุมอะไรนะครับเหมือนเดิมใครใช้ iOS 3ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ว่ามันจะมีลูกบิดสวิตช์ด้านข้างตรงนี้เพิ่มมาใหม่นิดนึงก็คือข้างล่างสวิตช์เป็นจอยสติ๊กปกติแล้วก็เพิ่มบวกลบเนี่ยก็คือซูมถ้าเกิดว่าต่อบลูทูธเท่ากับกล้องที่รองรับนะครับก็คือสามารถดันจอยเนี่ยเป็นซูมเข้าซูมออกได้นะครับ iOS 3ถ้าเทียบกับ iOS 4ก็น้ำหนักเบากว่ากันประมาณ100กรัมไอ้ตัวนี้ 1.4 โลไอ้ตัวนี้ 1.6 RS3 รุ่นก่อนหน้านี้ 1.3 โล RS3 Pro ก็ 1.5 100กรัมเท่านั้นแต่ RS3 Pro กับ RS4 Pro นี่รับน้ำหนักได้เท่ากันนะคือ 4.5 กิโลนะครับหมายถึงรับน้ำหนักกล้องนะบนนี้ได้ 4.5 นะครับไอ้ตัวนี้ได้3โลนี่ 4.5 นี่3โลเยอะทั้งคู่ใช้ไม่ถึงหรอกแต่มันจะมีส่วนที่น่าสนใจนะครับทั้งคู่เนี้ยที่อัปเกรดมาจาก RS3 ส่วนเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากก็คือเพจอ่ะผมปิดให้ดูปั๊บ Quick Release Page ยังมีเหมือนเดิมนะครับถอดออกมาแล้วเราก็ไปถือถ่ายได้เราจะใช้ปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปนะครับสไลด์เข้าไปแค่นี้แล้วก็ล็อกแล้วก็กิมบอลก็คือเปิดใช้ได้เลยนะครับอันนี้ทำให้ดูไวๆแต่ว่าจะสังเกตว่าเวลาเปิดเนี่ยมันช้ากว่า iOS 3นิดนึงนะหมายถึงว่าเวลาเปิดเครื่อง iOS 3จะไวกว่าไอ้ตัวนี้จะช้าลงนิดหน่อยนะครับปิดนะครับแต่ปิดนี่ไวเชียวปิดไวกว่าด้วยนะปุ๊บถอดออกมานี่คือเพจนะครับผมถอดออกมาให้ดูคือถ้าเป็นเพจ RS 3หรือ RS 2ปกติเนี่ยก็จะเป็น Quick Release เพจธรรมดาล้วนๆแบบนี้นะครับเราถอดออกมานี่ก็จะติดเข้ากับกล้องมาใช่ไหมแต่ว่าตัว RS 4เนี่ยเขาทำมาใหม่เป็นแบบนี้คือจริงๆก็คือคล้ายๆเดิมอ่ะแต่ว่ามันมีไอตัวสไลด์เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับไอนี่คืออะไรไอนี่ก็คือเหมือนเป็นตัวรองรับเลนแบบเล็กๆอ่ะเป็นตัวรองรับเลนแบบเล็กๆแต่ผมว่าไม่ได้เอามารองรับเลนนะเอามาล็อกกล้องเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้สกรูล็อกเข้าไปที่ตัวบอดี้กล้องอย่างเดียวล็อกกล้องมันหนักเนี่ยมันเลื่อนมันหมุนนะครับแม้ว่าตรงนี้มันจะมียางก็ตามไอ้ตัวนี้ก็คือช่วยให้มันไม่หมุนยกตัวอย่างเช่นนี่กล้องตัวดีของผมเลยนะครับที่ก้ามักทูงผมเนี่ยอย่างหนักนะครับเราใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บหมุนล็อกเข้าไปจริงๆเป็นยางแล้วก็ขันแน่นๆมันก็ไม่ขยับแล้วล่ะแต่ว่า
นี่ด้านหน้าคือด้านหน้าตรงเนี้ยสังเกตมันจะยืดออกมาใช่ไหมครับเราก็ดันมันเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนจะล็อกกับตัวบอดี้เห็นไหมครับทำให้หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันก็จะขยับได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ผมยังล็อกไม่แน่นนะผมก็ดันตัวเนี้ยเข้าไปให้สุดนะครับปุ๊บดันเข้าไปให้สุดแล้วก็หมุนล็อกปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยโหนี่ก็คืออย่างแน่นน่ะนี่หมุนนี่ก็ล็อกไว้ซะเอียงด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นี่คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันเติมเข้ามานะครับไอตัวยางรองล็อกบอดี้ตรงนี้นะครับอันเนี้ยแล้วก็มาสไลด์ใส่เข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็ล็อกปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องดูสปีดตอนเปิดเครื่องนะครับผมกดนะครับปุ๊บกว่าจะขึ้นโลโก้มานะครับปื๊ดก็แก๊กก็แก๊กมาคือใช้เวลานานทีนี้ส่วนที่ต่างจาก RS3 แบบเด่นๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้สามารถถ่ายแนวตั้งได้ทั้งคู่เลยนะแต่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วนะครับมันดีไซน์มาใหม่เลยซึ่งควรจะทำแบบนี้มานานมากนะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วก็ปรับให้ดูถ้าเป็น i3 มันจะต้องซื้อ DJI R Vertical Camera Mount เพื่อเอามาติดเพื่อจะได้ปรับเป็นแนวตั้งได้แต่ว่าเจ้าตัวนี้สมมติว่าผมทำให้ดูตั้งแต่รุ่น RS4 เลยนะ RS4 RS4 Pro เหมือนกันนะครับตรงข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกนะครับดันอยู่ด้านหลังซะด้วยนะด้านหลังตรงนี้ปลดล็อกครับปึ๊บหมุนปลดล็อกก่อนนะแล้วตรงนี้มันเหมือนจะหลุดใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหน้านี่ตัวล็อกอยู่ด้านหน้าเรากดปลดล็อกครับปึ๊บแล้วก็ถอดออกมาได้พอออกมาได้แต่ไอ้ก้านตรงเนี้ยเราสามารถเสียบเข้าไปได้เลยมันดีไซน์มาเป็นก้านล็อกแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะเข้ากับตัวข้างล่างเพจตรงนี้เนี่ยเห็นร่องตรงนี้ไหมวิธีการก็คือผมสามารถสมมติว่ากล้องมันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะผมเสียบตรงนี้เข้าไปได้เลยครับเข้าไปในร่องตรงนี้เห็นร่องตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยปึ๊บจบแค่นั้นแล้วก็หมุนล็อกข้างหลังข้างหลังเหมือนเดิมนี่หมุนล็อกไอ้ตัวข้างหลังตรงนี้เหมือนเดิมปึ๊บเรียบร้อยแล้วที่เหลือคืออะไรบาลานซ์แกนตั้งบาลานซ์เหมือนเดิมปึ๊บเรียบร้อยบาลานซ์แนวตั้งบาลานซ์แกนนอนแกนนอนอยากเลื่อนทำไงครับก็ปลดล็อกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนยังคงเป็นสเกลเหมือนเดิมนะอีกฝั่งนึงตรงเนี้ยยังเป็นสเกลให้หมุนได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยมีตัวหมุนสเกลอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยออกมาถอยออกมาขยับไปข้างหน้าแค่ถอยออกมาแค่นี้โอ้แบบโคตรละเอียดอะแล้วก็ล็อกแค่นี้ซ้ายขวาล่ะซ้ายขวาปลดล็อกนะครับปุ๊บนี่ตัวนี้ต่อตัวนี้เป็นเทฟลอนนะครับเนี่ยพอมันเอียงซ้ายนะครับผมก็ต้องดันไปขวานะครับปุ๊บดันดื้อเลยดันจบเท่านี้เอียงนิดหน่อยช่างมันให้มอเตอร์ช่วยเอานะครับแล้วก็มุมนี้บาลานซ์แล้วเปิดเครื่องเปิดเครื่องครับปุ๊บมันใช้เวลานิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเปิดกล้องพร้อมถ่ายก็คือถ่ายแนวตั้งได้แล้วแล้วก็เนี่ยตัว RS4 เนี่ยไม่ชนด้วยนะไม่ชนกล้องนะครับตัวแกนโลเนี่ยไม่ชนกล้องด้วยนะโคตรดีเป็นกิมบอลถ่ายแนวตั้งได้แล้วโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับอย่างนี้เลยแน่นอนเวลาถ่ายเนี่ยผมขอติดไอตัวนาโตไอตัวแฮนเดิลกริปก่อนนะครับใส่จากด้านล่างโอเคปุ๊บถ้าจะไปถ่ายแบบนี้นี่คือแนวตั้งสบายสบายทีนี้อยากเปลี่ยนเป็นแนวนอนปิดก่อนปุ๊บล็อกแกนก็คือสลีปมันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมต้องปลดล็อกด้านหลังแล้วก็ปุ่มกดเอาออกเนี่ยมันอยู่ด้านหน้านะครับดึงออกปั๊บแล้วก็ฟลิปกลับมาไอ้ตรงเนี้ยรูเนี้ยใส่ต่อไปได้เลยนะครับเนี่ยปุ๊บจบแค่นี้ง่ายไวแล้วก็มาล็อกไอตัวด้านหลังต่อเหมือนเดิมแค่นั้นแล้วก็บาลานซ์ใหม่มันต้องบาลานซ์ใหม่อยู่แล้วนะเพราะว่าแกนน้ำหนักมันเปลี่ยนนะครับแต่แค่นี้ก็คือโคตรสะดวกมากกว่า RS3 อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือแค่ไอล็อกก็แก๊กก็แก๊กอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็สะดวกไปประมาณ 70% ละที่จะเปลี่ยนจาก RS2 ไป RS3
แต่ว่าตัว IS 2ผมได้มาแพงไงก็เลยว่ายังใช้ไปก่อนวะยังฮึบไว้อยู่แต่พอมันถ่ายแนวตั้งได้ซึ่ง RS 3 mini อ่ะถ่ายแนวตั้งนี่ลำบากมากนะต้องถอดเสียบสไลด์เข้ามีอุปกรณ์เสริมคือถอดเยอะก็เลยรู้สึกว่ายังก่อนแต่พอมันเป็น RS 4เนี่ยคือทุกอย่างจบในบ้องเดียวนะครับเนี่ยแต่พอเป็น RS 4นะครับสมมติเป็น RS 4 Pro เนี่ยปุ๊บกดปลดล็อกเนี่ยเออแต่มันช้านิดนึงว่ะช้ากว่านะครับเนี่ยก็คือใช้ได้เลยกดทีหนึ่งปุ๊บล็อกไปต่อได้แล้วเวลาจะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยไอตัว IS 4 Pro นี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยปลดออกมาไอตรงกลางเนี่ยปลดออกปุ๊บแล้วก็แงนมันขึ้นมานะครับปุ๊บนี่แล้วก็ล็อกไอด้านหลังปุ๊บเนี่ยแค่นี้ก็คือถ่ายแนวตั้งได้แล้วแล้วถามว่าเลนส์เทเลสขนาดเนี้ยแม่งถ่ายได้ไหมอ่ะบาลานซ์ให้ดูปลดล็อกไอ้ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะแต่ผิวก็เหมือนเทฟลอนนะครับผมก็ดันออกมาปึ๊บอ่ะมุมแงนนะครับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอ่ะดันเข้ามาปึ๊ดไม่เป็นเทฟลอนก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะตรงเนี้ยเออโอ้เนี่ยข้อดีผมให้ดูข้อดีผมบาลานซ์แกนที่มันแงนกล้องขึ้นไปใช่ไหมครับผมดันขึ้นมาเนี่ยเกือบจะสุดถ้าเป็น RS 3ก็คือมันจะไปติดพอร์ต Type C ที่เป็น3พอร์ตละแต่เนี้ยมันสามารถดันขึ้นมาได้จนแบบเกือบสุดอ่ะคือเพิ่มสเปซอ่ะสำหรับเลนใหญ่แบบนี้นะครับอ่ะบาลานซ์เสร็จแล้วก็กดเปิดครับปึ๊บช้านะช้าจนรู้สึกได้เลยเรียบร้อยประมาณเนี้ยก็ได้นะครับ70 300กิมบอลแนวตั้ง70 300นะครับสบายๆเริ่มจากผมลองเอาไอ้เจ้า S5 Mark II นะครับติดเลนส์อัลตร้าไวด์ Sigma 20 mm F1.4 ติดกับ IS4 ธรรมดาก่อนนะครับเพราะถ้า IS4 ได้ IS4 Pro มันต้องได้นะครับก็เอาไปลองวิ่งทดสอบนะครับก็คือวิ่งเลียดพื้นจริงๆงานที่มันยากเนี่ยมันไม่ใช่งานวิ่งเร็วๆแล้วมันดูกันสั่นนะครับคือไอ้วิ่งแบบไวๆกระแทกกระแทกเนี่ยงานอันนั้นมันธรรมดามากแต่ไอ้ที่ยากก็คือสมมติว่าถ้านี่พื้นนะคือการถ่ายเลียดพื้นเสยขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วค่อยๆเดินวิ่งไวๆอย่างเงี้ยว่ามันกระแทกหรือว่ามีอาการสั่นๆหรือว่าแกนอะไรมันบิดไหมเพราะถ้ายิ่งเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มันจะยิ่งเห็นชัดแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเลียดพื้นก็จะยิ่งชัดเพราะว่าจังหวะการกระแทกของเท้าเรามือเราเนี่ยมันไม่ปกติถ้าเกิดว่าเราตั้งกล้องกิมบอลไว้ตรงกลางเนี่ยคือทั้งตัวเนี่ยถ้าเดินนินจาวอล์กด้วยเนี่ยสปริงเต็มตัวเลยนะครับสปริงขาสปริงข้อสปริงมือไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหานะครับยกเว้นแต่จะมีการเช็คของการขึ้นลงแค่นั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างตอนที่ผมไปวิ่งเทสแถวสยามนะครับเทสแบบไม่ได้ตั้งใจเอาให้สวยนะครับแต่ว่าดูภาพแล้วเอ้ยเพอร์ฟอร์มานซ์โอเคไม่ได้มีอาการสั่นเช็คงึ๊งๆงือๆก็แล้วกระแทกกระทันอะไรไปก็ไม่มีแกนตรงไหนแบบหลุดไหลอะไรนะครับก็สบายพอดีวันนี้ผมมีถ่ายรีวิวรถนะครับ BYD Seal กับน้องท็อปนะครับในช่องไปสบายซึ่งแน่นอนปกติเราจะใช้กิมบอลถ่ายอยู่แล้ววันนี้เอา DJI IS 4มาใช้ถ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายรอบนอกรถนะครับแล้วก็ในรถบ้างบางส่วนเดี๋ยววันนี้ใช้เลนส์18บินเพราะต้องใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายมันจะสวยมากกับกล้อง S5 Mark II เดี๋ยวไปดูภาพกันครับ
ความรู้สึกมันอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบที่เขาทำให้มันดูแบบดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคือพี่อยากจะดูด้านหน้าเนี่ยมันแนวน้ำตรงไหนพี่ดูรู้สึกเหมือนฉลามเลยเนี่ยนี่ไงมันมีหนวดนี่ไงแมวน้ำมันมีหนวดอ๋อหนวดแมวน้ำเหรอน่ะอ่ะโอเคแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกแมวน้ำมันแมวน้ำตรงไหนก่อนแต่โดยรวมนะฟิลเป็นรถที่ผมชอบมากใน BYD ทั้งหมดเนี่ยผมชอบฟิลมากที่สุดผมว่ามันลงตัวนะหลายๆอย่างฟิลไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟหน้าไฟหน้าสวยนะแล้วทำไมมันต้องมีแบบห้อยลงมาตรงนี้ด้วยแฉลบปุ๊บแบบนี้มันเป็นดีไซน์ของเขาเดี๋ยวพี่จำเส้นนี้ไว้นะพี่จะเห็นการใช้ดีไซน์แบบเดียวกันเนี้ยในหลายๆจุดเลยที่มันสอดคล้องกันพี่จำได้ใน CU DMI ก็มีเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละจุดผมสังเกตเห็นหลายจุดเลยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นหนวดลงมาซึ่งก็จะมีไฟแบบเป็นเส้นๆอยู่นะผมLED ทุกคนเคยเห็นแหละเพราะว่าCUมันก็เริ่มวิ่งเต็มถนนแล้วนะเพียงแต่ว่า Daytime Running Light จริงๆไฟเปิดกลางวันมันคือตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นไฟเลี้ยวด้วยเนาะไอ้ตรงนี้มันอารมณ์เหมือนไฟหลีไฟหลีไฟโชว์เฉยๆเหมือนโชว์สวยๆมันไม่ได้สว่างเท่ากับ Daytime Running Light เราเปิดได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูหน่อยตอนกลางวันมันจะเห็นหรือเปล่าก่อนเปิดรถครับปึ๊บนี่ขอดูไฟเฮ้ยเปิดแล้วแทบมองไม่เห็นแต่ว่าเราก็จะเห็นนะครับว่าเส้นมันสว่างขึ้นนี่เส้นสว่างขึ้นไอ้4เส้นเนี่ยแล้วก็ Daytime Running Light ที่กระพริบอยู่เพราะสปีดชัตเตอร์ผม 2,500 แต่ว่าไหนขอดูตอนพับหน่อยเป็นยังไงมันยาวเอ้ยแต่ว่าปึ๊บฐานล้อมันยาวมากผมคิดว่าจะทำอะไรบางทีบางทีมันอาจจะมันก็พี่จริงๆมันอาจจะได้นะท็อปตื่นขึ้นมาก็คือเหมือนอยู่ในโรงแล้วหัวโคกอ่ะอ๋อขามาไว้ทางนี้โอเคอ่ะพี่ไปดูทางนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่มันนอนได้มันนอนได้จริงแล้วดูสภาพเราจะนอนกันอย่างนี้ที่ซิลเหรอเนี่ยท็อปนอนไปดินะมันนอนได้จริงนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือตีนเหยียดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ตามลานจอดรถก็คือกูต้องโทรเรียกรถฉุกเฉินแล้วอะเฮ้ยมันนอนได้พี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เร็วจริงเหรอวะนี่หลังคากระจกนะครับจริงๆก็คือทุกรุ่นย่อยของซีลเนี่ยหลังคาเป็นกระจกหมดเดี๋ยวเอาให้ดูในตัวนี้ที่เราได้มาจากศูนย์เนี่ยเขาใส่แผ่นวัสดุอะไรสักอย่างปิดแทบจะทึบเลยอะใช่ผมคิดว่านะผมว่าถ้าเปิดมีร้อนแน่ๆไม่ไหวหรอกเพราะมันเป็นกระจกแล้วมันไม่มีแผ่นปิดเลยไม่มีม่านปิดเลยอ่ะน่าจะร้อนอยู่เหมือนกันอีกงานหนึ่งนะครับคือเราจะต้องถ่ายอินเสิร์ตนะครับซึ่งท็อปอยากจะใช้ ND filter นะครับน้องท็อปเขาเป็นสายซีนีมานะครับผมก็จะมี ND filter ของ H&Y Revo Link เนี่ยติดเข้าไปที่หน้าเลนส์67มิล18มิลใส่เข้าไปใช่ป่ะปึ๊บแค่นี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหมุนแต่ตรงเนี้ยน้ำหนักมันกิมบอลมันจะเพิ่มแต่ของ DJI เนี่ยคือเพิ่มแค่นี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับคือสามารถใช้งานได้เลยได้ทันทีอารมณ์เหมือนแบบมีเลนส์ซูมแล้วก็ซูมไปอีกนิดหน่อยอะบาลานซ์เสียนะเสียจากที่เราตั้งบาลานซ์ตอนแรกแต่ว่าไม่เป็นไรเรากำลังมอเตอร์มันเหลือเฟือแต่ถ้าคุณไม่สบายใจนะครับแล้วคุณอยากจะปรับบาลานซ์นะครับคุณสามารถปิดก่อนปึ๊บแล้วคุณสามารถปลดล็อกตรงนี้ปึ๊บนะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันหนักหน้าใช่ไหมเพราะเพิ่งใส่ ND เข้าไปก็หมุนนะครับหมุนตรงนี้กว้างหน่อยก็ได้หมุนตรงนี้นี่หมุนได้ปึ๊บถอยลงมาค่อยๆถอยลงมาหมุนเป็นสเกลอ่ะไอการที่มันทำเป็นสเกลตรงนี้แม่งดีมากเลยนะค่อยๆหมุนจนมันบาลานซ์ปึ๊บโอเคอ่ะประมาณนี้แค่นี้จบแล้วล็อกนะครับแล้วก็เปิดเครื่องปึ๊บก็ได้แค่นี้ก็ใช้ต่อแต่ ND นี่เป็นตัวอย่างแบบน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประจำที่เหลือก็ใช้เซตเนี้ยไปถ่ายเสิร์ฟต่อครับThank you.
ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้เจ้า DJI RS4 นะครับเป็นตัวธรรมดานะมาถ่ายรีวิวรถเนื่องจากตอนนี้ผมมาเที่ยวนะครับด้วย MG Max Sat 9แล้วก็วันนี้เป็นการใช้ RS4 ครั้งแรกยังไม่เคยใช้มาก่อนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวโปรตัวเล็กเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นกิมบอลก่อนแต่ว่ากล้องที่ใช้วันนี้ไม่ใช่เป็นกล้องหนักอะไรมากนะครับเพราะว่าเอาเลนส์อัลตร้าไวด์มาเป็นตัว All-in-1 Mark II นะครับขึ้นสบายๆอยู่แล้วจริงๆมี Z8 ด้วยนะแต่ Z8 ไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์เพราะมันต้องถ่ายที่รถอ่ะเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูก่อนเป็นกล้องตรวจจับความเร็วใช่กล้องเซ็นเซอร์หน้ารถอันนี้ก็เหมือนเป็นเรดาร์แบบว่าไว้ตรวจสัญญาณคันข้างหน้าอะไรประมาณนั้นของ Adaptive Cruise Control ใช่ครับ Adaptive Cruise Control อยู่ข้างบนแล้วก็มีเซ็นเซอร์ซ้ายขวามีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้คันนี้จะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยครับใครมาเดินข้างๆมาเดินข้างหน้าเราจะชนอะไรมันเตือนหมดซึ่งรถปกติอาจจะมีแค่ข้างหลังแต่คันนี้คือมีรอบคันเลยครับเวลาคนเดินข้างๆปั๊บอันเนี้ยมันก็จะเตือนขึ้นเตือนใช่ครับผมโอเคของเป็นยางของ Continental ครับขอบ19เลยโคตรใหญ่ใหญ่มากถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นยางรันแฟตครับผมแล้วก็กลางไล่ไปมีแถบโครเมียมสีทองสีไอ้สีเงินอ่ะแล้วก็มาด้านหลังโอ้โหมันไฟแบบด้านหลังมันก็ทำมาดีไซน์แบบเรียบใช่ครับอันนี้ช่องชาร์จนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายด้านหลังของตัวรถอ๋อช่องชาร์จอยู่ฝั่งซ้ายไม่ได้อยู่ด้านหน้าไม่ได้อยู่ด้านหน้าปกติจะอยู่ด้านหน้ากันใช่ไหมครับเปิดยังไงข้างเปิดง่ายคือเราต้องปลดล็อกรถก่อนครับเปิดปั๊บเราถึงจะสามารถที่จะเปิดได้โดยการกดเข้าไปที่หนึ่งจะเด้งออกมาโอเคก็ดึงถ้าคุณจะชาร์จ AC ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแยกช่องนนทรีวันนี้เอาไอ้เจ้าตัว DJI RS4 Pro นะครับออกมาใช้ตัวนี้มีถ่ายวิดีโอโคเวอร์นะครับของน้องน้ำปิงวันนี้เดี๋ยวจะใช้จับเจ้า S5 Mark II แล้วก็เลนมีเลน18มิล24ออกมาป่าววะ24มิล85มิล50มิลนะครับผมชอบมากตรงเนี้ยคือผมมี RS2 อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะต้องมาคอยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเปิดทีละข้ออย่างที่ทำให้ดูครับคือเปิดเนี่ยปุ๊บอันนี้บาลานซ์ไปแล้วนะที่บ้านมันก็จะปลดให้แล้วก็บาลานซ์พร้อมใช้เลยแต่จริงตอนใช้ก็คือก็เปิดจอออกมาแค่นี้พร้อมใช้ทันทีแม่งโคตรสะดวกเลยแล้วเวลาจะมูฟไปอีกที่นึงก็คือกดค้างปิดจบมูฟโคตรสบายเลยมันมีตั้งแต่ iOS 3แล้วนะแต่ iOS 3เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพราะว่า iOS 2ยังดีอยู่ตอนนี้สภาพ iOS 2แย่แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวรอน้องน้ำปิงมาเดี๋ยวเซตไฟกับเตรียมซีนเตรียมเพลงกันก่อนนะครับคิดว่าน่าจะอยู่แค่2โลเคชั่นคือที่นี่กับดูก่อนว่าอาจจะไปตรงคลองชองเกชอนไทยตรงนู้นคลองช่องนนทรีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนถ่ายกันนี้เดี๋ยวจะถ่ายแนวตั้งบ้างนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเลน18มิลนะครับเพราะว่าเลนเลนเทเลเนี่ยถ่ายแนวตั้งใกล้ๆเนี่ยมันยากใช้เลนมุมกว้างดีกว่าคิดซะว่าเป็นเลนมุมมือถือแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดครอป APS-C เข้าไปปุ๊บเราก็จะไปที่ตัววิดีโอนะครับนี่ Image Area Video เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเป็น Full Area หรือว่าเป็นครอป APS-C นี่อันนี้คือครอปแล้วเห็นมั้ย
แต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป็นฟูปุ๊บนี่ก็จะกว้างถ้าตั้งเป็นคอปปุ๊บก็จะแคบเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะตั้งเป็นแนวตั้งก็คือปลดล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ดึงไอ้นี่ออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปปั๊บล็อกแค่นี้ก็เป็นแนวตั้งแล้วแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์นิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแนวตั้งแล้วก็แนวนอนโอเคแค่นี้แค่นี้แล้วก็ซ้ายขวาปึ๊บโอเคขยับออกขวาหน่อยตรงกลางนิดนึงโอเคบาลานซ์จบเปิดกล้องเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูวิดีโอแนวตั้งกันมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงบ้างคือผมเอาไปถ่ายงานช่วงนี้เยอะมากไปถ่ายรีวิวรถเนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีเอาไปถ่ายงานน้องเต้นเต้นเนี่ยช่วงนี้เต้นบ่อยเต้นบ่อยมากเลยก็เหมือนเดิมไม่ผิดหวังจากตัว RS 2ที่ผมใช้อยู่จริงๆผมใช้ RS 2เนี่ยก็ยังเหลือเฟือกับงานแต่ไอความสะดวกสบายที่มันให้มาเนี่ยคือมันไวขึ้นมันง่ายขึ้นคือสิ่งเบเนฟิตที่ผมได้นะถ้าเกิดว่าคนใช้ตัว RS 2มาแล้วจะย้ายมานะคือถ้าจะล็อกเนี่ยก็คือกดทีนึงปุ๊บก็คือสลีปแล้วก็ล็อกเลยซึ่งคุณสามารถตั้งได้นะว่ากดไปทีนึงเนี่ยจะให้มันล็อกหรือจะให้มันปลดล็อกจะไม่ล็อกก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะครับกดอีกทีนึงก็คือปลดล็อกแล้วก็ตั้งบาลานซ์เลยก็คือใช้ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยบาลานซ์นะครับวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปคลิปหน้านะครับแต่ว่าวันนี้มาพรีวิวภาพรวมให้ฟังก่อนนะครับกดทีนึงเนี่ยมันสลีฟใช่ไหมผมก็ปลดล็อกไอเนี้ยคือล็อกแล้วเอาไว้ตอนที่เราจะมูฟไปจุดต่างๆแต่ว่าไม่อยากพับกิมบอลไงปลดล็อกก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันทับลงมาเก็บเลยนะครับก็คือกดปิดเครื่องซึ่งก็ตั้งได้อีกแหละว่าคุณจะปิดเครื่องแล้วเนี่ยกดค้างปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยจะให้มันทับมาไหมหรือไม่ให้พับบางคนอยากจะแบบปล่อยให้มันฟรีๆไปจะได้บาลานซ์ใส่เลนส์ใส่ฟิลเตอร์อะไรใหม่ก็ได้ก็ตั้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมก็ซื้อ RS 4 Pro อยู่ดีเพราะว่าถึงสเปคเจ้าตัวนี้จะเหลือเฟือมากแล้วแต่ว่าผมก็ยังชอบความที่มันกว้างใหญ่ไพศาลตรงแขนตรงนี้โคตรกว้างเลยมากกว่าอยู่ดีเพราะบางทีผมติดไมค์ช็อตกันที่แบบอาจจะเตี้ยๆหน่อยอะแต่ว่ามันใหญ่ไปติดตรงนี้มันพลิกไปพลิกมามันก็ติดนะครับมันก็ติดหัวแต่ตัวนี้คือมันกว้างจนแบบผมไม่ค่อยติดอะไรอะใส่เลนยาวได้แล้วก็ติดไมค์ไวเลสได้สบายนะครับอาจจะติดอยู่แค่เปิดช้าเนี่ยเปิดปุ๊บรออ๋อโอเคก็จะมาแต่ปิดไวเนี่ยกดค้างปุ๊บปิดไวจบนะครับ move แค่นั้นเองอย่าลืมตัว handle grip เนี่ยเขาก็แถมมาให้นะครับถือสบาย RS 4 Pro ตัวนี้ 29,000 บาทคือแพงกว่าตัวนี้เยอะเลยนะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานเริ่มต้นที่เหลือเฟือเนี่ยยังไงตัวนี้ก็คุ้ม 16,000 บาทได้ทุกเทคโนโลยีใหม่ทุกความสะดวกสบายแต่เบเนฟิตที่ผมต้องการแค่มันกว้างขึ้นเนี่ยผมต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณแบบ 13,000 บาทเลยอะ
ยังไม่นับอุปกรณ์เสริมที่ผมไม่ได้ใช้อีกนะแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงๆหน้างานแล้วเนี่ยมันสบายกว่าจริงๆมันจบกว่าจริงๆคือไปตัวโปรเลยนะผมใช้ตั้งแต่ IS 2ก็คือไปตัวโปรไม่ได้ไป IS 42ไม่นับแอคเซสซอรี่อื่นเลยนะผมรู้สึกว่าตัวโปรเนี่ยนิ่งมั่นใจยืดหยุ่นในการใช้งานกว้างแล้วก็ไวนะครับตัวนี้ทำได้หมดแค่มันหดลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันสั้นลงแต่ก็เหลือเฟือกับกล้องทั่วไปกล้องผมนี่ค่อนข้างใหญ่นะกะโหลกก็สูงนะครับติดได้เอา Z8 มาติดก็ได้นะครับทีนี้โดยภาพรวมถ้าเกิดว่าคนมี RS 2อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รำคาญกับการที่ต้องมาคอยปลดล็อกทีละแกนก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคุณสามารถใช้ RS 2ต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปัจจุบันนี้แล้วคุณมีคอนเทนต์ที่จะต้องถ่ายแนวตั้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ่ายแนวตั้งใช้คำนี้ถ่ายแนวตั้ง RS 2เนี่ยจะเริ่มท้อแท้แล้วนะครับมันถ่ายแนวตั้งไม่ได้นะครับไม่ใช่สะดวกหรือไม่สะดวกไม่ได้นะครับผมต้องใช้ RS 3 mini ก่อนหน้านี้คุณก็ต้องมา RS 4แต่ถ้าคุณมี RS 3อยู่แล้วก็จะเหลือแค่เรื่องการถ่ายแนวตั้งเท่านั้นที่คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมแล้วก็ไม่ได้สะดวกเท่านี้คือถ้าจะถ่ายแนวตั้งเนี่ยผมว่า RS 3ผมไม่สนไม่เอาผมมา RS 4เลย RS 4 Pro เลยแต่ถ้าเป็นงานกล้องแนวนอนธรรมดานะครับใช้ RS 2ยังใช้ได้อยู่สบายนะครับของโคตรดีแต่มันก็เลยจะคุ้มมากถ้าเกิดว่าคุณเอา RS 2ย้ายมา RS 4หรือ RS 4 Pro เพราะคุณจะได้ทั้งความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อปิดเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนเป็นแนวตั้งอันนี้สำหรับผมนะเอาแค่นั้นเพราะมอเตอร์เนี่ยก็คือยังดีตั้งแต่ RS 2ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับสรุปซ้ำอีกทีเจ้าตัวนี้นะครับราคา 16,000 บาทเจ้าตัวนี้ 29,000 บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นคอมโบของ RS 4เนี่ยจะอยู่ที่ 21,000 บาทแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ 37,000 บาทอุปกรณ์เสริมเพียบซึ่งอุปกรณ์เสริมผมไม่ได้ใช้นี่เป็นการพรีวิวของคนที่ใช้กิมบอลเป็นกิมบอลเท่านั้นเลยไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพที่ดีใจเขาดีไซน์ให้สำหรับมืออาชีพขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบตัวโปรมากที่สุดอยู่ดี29,000เป็นอะไรที่น่าลงทุนถ้าเกิดว่าตัวเก่าแบบผมขายได้สักประมาณแบบหมื่นกว่าบาทนะเลนยาวบอดี้ใหญ่จบครับตัวโปรแนะนำแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ดเอเซไฮนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ดเอเซไฮก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับ2ตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมร่านะครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมใช้โค้ดเอเซไฮได้นะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ